และตอนนี้ทุกทีมก็ไปคุยกันมาแล้วเริ่มจากทีม A ก็ส่งระมิงลีดเดอร์ของทีมออกมายื่นต่อหน้าคณะกรรมการทีม B ก็ได้ส่งเทียนสื่อออกมาและทีม D เป็นปุ่นที่จะต้องออกมายืนข้างหน้าตลอด3สัปดาห์ที่เราเจอกันไม่คิดว่าวีคแรกจะเป็น3คนนี้ที่มายืนอยู่ตรงนี้คุณเอ๋มีคำถามเลือกตัวเองออกมาหรือว่าคนอื่นเลือกคิดว่าตัวเองควรออกแล้วก็ลองถามเพื่อนๆในทีมดูก็เห็นตรงกันทำไมถึงคิดว่าตัวเองควรออกเราพูดกันตั้งแต่แบบครั้งแรกที่เรารวมกลุ่มกันแล้วว่าเราจะดูหน้างานอย่างเดียวเพราะผมถือว่ามันคือการโชว์แบบครั้งเดียวต่อหน้ากรรมการทุกคนและกรรมการทุกคนเห็นผมยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองก็เลยเลือกแสดงว่าเรามีประเมินว่าตัวเองด้อยหรือว่าพลาดมากที่สุดในวันนี้อย่างนี้ค่ะก็ประมาณนะแล้วเพื่อนๆเห็นด้วยไหนๆก็พูดถึงทีม A แล้วเนาะจริงๆแล้วคนที่เราติ๊กไว้ว่าพลาดแล้วก็ดูอ่อนที่สุดในทีมวันนี้ไม่ใช่ละมิงเรามองว่าเป็นแคนดอนสำหรับวันนี้กรรมการทั้ง3คนเห็นเหมือนกันเลยว่าแคนดอนเป็นคนที่อ่อนที่สุดและในตอนโชว์เรารู้สึกว่าแคนนอนไม่กล้าไอคอนแทคกับกรรมการเลยครับรู้สึกในเรื่องฟิลลิ่งส่งมาได้ไม่เต็มร้อยเรารู้สึกว่าละมิงทำได้ดีกว่าละมิงได้แบบสู้เพื่อตัวเองไหมหรือว่าก็แค่ยอมรับมันว่าโอเคฉันผิดพลาดฉันอ่อนฉันจึงมายืนตรงนี้คือถามว่าอยากสู้ไหมก็อยากสู้ครับแต่ว่าในวันนี้คือเสียงผมมันเพี้ยนตรงท่อนที่ I'm Survival เนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันเป็นข้อผิดพลาดแล้วมิงเพี้ยนท่อนเดียวมันนอนเพี้ยนทั้งประโยคเลยเพี้ยนที่เดิมที่ครูบอกไปแล้วด้วยวันนี้แล้วมิงไม่ได้ไม่มีเสน่ห์ที่สุดหรือไม่ได้แบบพลาดมากขนาดนั้นแต่สิ่งที่ทำให้แล้วมิงมายืนตรงนี้คือแล้วมิงไม่ไฟให้ตัวเองแล้วพวกครูกรรมการทุกคนควรไฟให้แล้วมิงเราไม่แน่ใจงั้นมาที่เทียนสื่อเนาะเลือกตัวเองหรือคนอื่นเลือกทั้งคู่ครับเหมือนตัวเองผิดพลาดเยอะพลาดเรื่องอะไรท่อนร้องครับเลือกท่อนร้องผิดแล้วก็เหมือนเกินความสามารถตัวเองมันเป็นเพราะว่าเราไม่ปรับตัวมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนาะเขาเรียกว่าดันทุลังทำในสิ่งที่เราทำไม่ไหวซึ่งอันนั้นเทียนสื่อก็มองว่านี่คือความผิดพลาดถูกไหมงั้นคุณเอกขอถามมีคำถามนึงถ้านั่นคือสิ่งที่เทียนสื่อว่าตัวเองผิดพลาดถ้าเทียนสื่อมีโอกาสย้อนเวลากลับไปตั้งแต่วันแรกที่ได้ท่อนนี้มาเทียนสื่ออยากแก้ไขอะไรไหมอยากครับยังไงควรจะมองศักยภาพตัวเองให้มันชัดกว่านี้ไม่ใช่เห็นแก่คนอื่นๆในทีมมากเกินไปใจเขาว่าเขาอาจจะร้องไม่ถึงนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ก็เลยเอาตัวเองมาโยนมาอยู่ตรงนี้ครับและสุดท้ายมันก็พังที่ผ่านมาแค่สื่อรู้ใช่ไหมว่าพาร์ทร้องเราไม่สามารถร้องได้ถึงรู้ตัวเองมาก่อนไหมจริงๆร้องถึงครับผมคำว่าร้องถึงมันต้องถึงแบบเหลือมันต้องถึงแบบหายห่วงถึงจะเรียกว่าร้องถึงไม่ใช่แตะโน้ตนั้นถึงบ้างไม่ถึงบ้างแล้วเรียกว่าร้องถึงถ้าเป็นครูเอ๋จะประเมินว่าไม่ถึงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าเทียนสื่อไม่ใช่เป็นคนที่ต้องออกไปวันนี้เราต้องมาปรับแอทิจูดเรื่องการร้องกันหน่อยเรามองว่าเทียนสื่อแรปได้ดีแต่ก็ไม่รู้นะว่าแบบตำแหน่งของเทียนสื่อในการที่เป็นแบบว่าเมนโวคอลในคำคอยหรือเปล่าเราไม่ติดเรื่องว่าแบบคนส่งเทียนสื่อมาเป็นยังไงแต่เราก็เห็นตรงกันว่ามันเป็นหลุมจริงๆใครเอาน้ำมาลดปุนหน่อยดิปุนยืดตัวขึ้นยืดถั่วขึ้นอีกยืดตัวขึ้นไงหน้าขึ้น
คุณเลือกตัวเองหรือคนหรือเพื่อนเลือกตอบทั้งสองครับทำไมถึงเลือกตัวเองคิดว่าแบบเพื่อนในทีมเขามีต้นทุนมาก่อนผมแล้วเขาแบบพัฒนาไปทางที่ดีแต่ผมก็คิดว่าตัวเองก็พัฒนาไปทางที่ดีเหมือนกันครับเพราะว่าผ่านมา3สัปดาห์ผมก็รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังด้อยกับเพื่อนคนอื่นอยู่ดีก็เลยผมเห็นด้วยกับเพื่อนด้วยครับก็เลยเลือกตัวเองมาเพื่อนๆก็เห็นด้วยว่าควรจะเป็นปุ่นถูกมั้ยโอเคแล้วถ้าปุ่นได้อยู่ต่อถ้าปุ่นไม่ใช่คุณต้องออกไปจากบ้านวันนี้ไม่ต้องออกไปจากรายการวันนี้ปุ่นคิดว่าปุ่นอยากพัฒนาอะไรคะผมจริงๆ performance ผมก็อยากพัฒนาครับผมว่า attitude ผมมันเริ่มไปได้แล้วครับดับแรกปุ่นต้องมองตาครูก่อนหนักมั้ยหนักไปมั้ยสําหรับปุ่นมันแบบมันเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับผมก็ถือว่าค่อนข้างหนักอยู่ครับแล้วถ้ามันหนักกว่านี้จะไปไหวไหมไหวแน่นอนครับแล้วเมื่อกี้ปุ่นบอกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองไปในทางที่ดีใช่ไหมใช่ครับแต่พี่บอกว่ามันยังไม่พอครับให้คีบความอยากพัฒนาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเรามีความรู้สึกนะว่าปุ่นอาจจะไม่อยากเป็นไอดอลจริงๆหรือเปล่าวะไม่อยากเป็นศิลปินจริงๆหรือเปล่าวะนี่ในความรู้สึกของเรานะเราก็เลยมองเห็นว่าเฮ้ยเพราะไอ้ที่จุดนี้หรือเปล่าที่มันเลยทำให้พัฒนาช้าแต่ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนไอ้ที่จุดใหม่ว่าอ่ะเอาให้ได้วะยังไงไปให้ได้วะเราว่ามันไปได้นะแล้วคุณภาพของยูก็ดีด้วยแต่คราวเนี้ยมันอาจจะช้าเกินไปในสำหรับวีคนี้